สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2565สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2565สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่17ภายใต ใ้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation จัดระหว่างวันที่28-31มีนาคม2565บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนนำประจำปี2562และ2563ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยและการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่22 23และ24และผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่12และ13เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สวทชเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมเพื่อถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พัฒนาผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งต่อเกษตรกรและชุมชนต่อภาคอุตสาหกรรมและสาธารณชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสวทชได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐ,ฐกิจ BCG Bio Circular Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นวาระสำคัญแห่งชาติสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการภาครัฐภาคเอกชนเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงปี2564สวทชมีบทความตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติ738บทความมีจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ประโยชน์433รายการ มูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กว่า73,600ล้านบาทมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการราว25,220ล้านบาทสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทและเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ร่วมทำงานวิจัยกับสวทช739คนและมีเกษตรกรที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ประยุกต์ไปใช้9,200 113คน โอกาสนี้ทรงตัดแถบแพร่เปิดนิทรรศการสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยอาทิโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการและนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ของสวทชแบ่งได้4กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรและอาหารอาทิผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจากโปรตีนพืชเหมาะสําหรับผู้แพ้ไข่ไก่กลุ่มสุขภาพและการแพทย์อาทิเทคโนโลยีไวรัสตัวแทนสําหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 กลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวาภาพอาทิผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ําช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติให้แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสังเคราะห์ได้ กลุ่มดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อาทิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR VR เทคโนโลยีเป็นการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ออกแบบและวิจัยเชิงวิศวกรรมรวมถึงสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ New Normal Schools เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเข้าถึงทุกกลุ่มวัยสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา ในตอนบ่ายสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารนวัตกรรม2ทาวเวอร์เอทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของ ธนาคารทรัพยากรชีวาภาพแห่งชาติ National BioBank of Thailand หรือ NBT ตั้งขึ้นมาปี2562เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวาภาพของประเทศมีกระบวนการจัดเก็บที่มีมาตรฐานสากลใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้คงสภาพการมีชีวิตได้อย่างยาวนานประหยัดค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษานำกลับมาฟื้นฟูได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ทรัพยากรชีวภาพที่นำมาฝากกับ NBT ยังคงเป็นของผู้นำฝากอยู่เสมอปัจจุบัน NBT มีโครงการอนุรักษ์กร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในรูปแบบของธนาคารเมล็ดให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติเช่น Royal Botanic Garden Q, s a สหราชอาณาจักซึ่งเป็นธนาคารเมล็ดที่มีการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชป่าและมีองค์ความรู้มากที่สุดในโลก โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตนิทรรศการภาพเสมือน NBT Virtual Tour ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและ NBT จัดทำร่วมกันเป็นการสร้างโลกเสมือนจริงคู่ขนานจำลองห้องปฏิบัติการและพื้นที่ปลอดเชื้อต่างๆให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาเพิ่มเติมผ่านสื่อออนไลน์ การสาธิต NBT Virtual Tour ครั้งนี้นำเสนอห้องปฏิบัติการธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชผู้เข้าชมสามารถหยิบมเมล็ดจำลองที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูได้พร้อมเปิดดูข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์แหล่งที่พบตัวอย่างและกดเข้าชมพื้นที่จำลองของแหล่งที่พบตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์ได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานประชุมวิชาการประจำปีสวท,ท,ทชได้เต็มรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์มีหัวข้อการสัมมนาออนไลน์45หัวข้อนิทรรศการออนไลน์102เรื่องและกิจกรรม Open House หรือการเปิดห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์สามารถเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565จบข่าวในพระ,าะาาราชสมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ